อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งลูกตุ้มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยขิงสับกระเทียมสับซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและน้ำมันงาเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งบดลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนนำมาห่อกุ้งที่หมักไว้จัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งลูกตุ้มที่เตรียมไว้ลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งลูกตุ้ม